อาจารย์ปริญญาชี้ทำไมเพื่อไทยควรถอยเก้าอี้ประธานสภาเตือนระวังเสียหายหนักอาจารย์ปริญญาโพสต์เฟซบุ๊กชี้ทำไมเพื่อไทยควรถอยประธานสภาเตือนระวังเสียหายหนักย้ำภารกิจ2พรรคตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้เมื่อวันที่29มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทำไมเพื่อไทยควรต้องถอยหลักการของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้นการเลือกส.ส.ของประชาชนคือการเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกันด้วยโดยพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งและรวมเสียงกับพรรคอื่นได้เกินครึ่งจะได้จัดตั้งรัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนายปริญญาระบุต่อว่าและเนื่องจากก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเพื่อไปทำหน้าที่ควบคุมการประชุมในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันที่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสิทธิของพรรคอันดับหนึ่งด้วยเว้นแต่พรรคอันดับหนึ่งจะยอมยกให้พรรคอันดับสองเมื่อพรรคอันดับหนึ่งขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้พรรคอันดับสองก็ไม่ควรดึงด้านจะเอาให้ได้เพราะหากพรรคฝ่ายค้านเดิมคือเพื่อไทยก้าวไกลที่ประชาชนเสียงข้างมาเลือกให้มาเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยความเสียหายสถานหนักจะเกิดกับพรรคเพื่อไทยได้นายปริญญาระบุนายปริญญาระบุว่าแล้วที่ให้เหตุผลกันว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากกว่าพรรคเพื่อไทยแค่10คนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ฟังดูดีแม้แต่น้อยเพราะจำนวนส.ส.10คนที่พรรคก้าวไกลมีมากกว่านั้นมาจากคะแนนบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าวไกลได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยประมาณ 3,500,000 คะแนนหรือ 10% นายปริญญาระบุต่อว่าแต่การที่จำนวนส.ส.ต่างกันแค่10คนเพราะเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อแค่100คนหากใช้ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันต่างกัน 10% จากจำนวนส.ส.ทั้งหมด500คนคือต่างกัน50คนเลยนะครับผมจึงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาจะเอาตำแหน่งประธานสภาให้ได้และหวังว่านี่จะเป็นแค่การต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มเพื่อไปแก้ปัญหาภายในพรรคเท่านั้นที่ว่าไปนี้ไม่ใช่เรื่องการเชียร์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือก้าวไกลแต่เป็นเรื่องกติกาของระบบรัฐสภาเพราะหากเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วพรรคก้าวไกลจะเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผมก็จะพูดแบบเดียวกันนี้เพราะภารกิจขณะนี้ของทั้งสองพรรคคือตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ตามเจตนาของประชาชนเสียงข้างมากครับนายปริญญาระบุก้าวสุภัสราทำใจเจอหมอดูทักโสดอีกนานขนาดเปิดแอปหาคู่ที่อิตาลีก็ยังไม่เจอแฟนๆจับจิ้นลุ้นให้เป็นแฟนกันมาหลายรอบสำหรับนางเอกสาวก้าวสุภัสราธนชาติกับนักแสดงหนุ่มพีชพัชระแต่จนแล้วจนรอดทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันแถมล่าสุดหนุ่มพีทก็มีเจ้าของหัวใจแล้วล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวที่มาร่วมงานเลโก้เอ็กสยามพารากอนรีเวลเดอะวันเดอร์ร่วมฉลองดิสนีย์100ปีที่สยามพารากอนผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์สาวก้าวถึงเรื่องที่แฟนๆจิ้นคู่เราไม่เลิกโดยก้าวเผยว่าเขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้เปิดตัวเหรอแต่ว่าตอนงานแต่งพี่สาวพีทคนก็โฟกัสที่เรากับพีท
เรื่องมันก็นานมาแล้ววันนั้นหนูไปหน้างานไปเจอพี่คริสหอวังก่อนเราถ่ายละครเรื่องรากแก้วด้วยกันด้วยความสนิทกับพี่คริสอยู่แล้วอีกอย่างไปถึงงานก็ไม่มีเพื่อนเลยจับพี่คริสมาถ่ายรูปด้วยและก็มีคุณพ่อปันปันด้วยในเฟรมแล้วหน้างานพี่พีทยืนอยู่หน้างานเพราะเขาเป็นน้องชายเจ้าสาวเราก็เลยเรียกเขามาถ่ายรูปด้วยกันพี่พีทก็ลากพี่คริสมาถ่ายรูปด้วยกันเหมือนรวมตัวละครแค่นั้นแหละตอนนั้นเหมือนทั้งเราและพีทก็โสดเลยโดนโฟกัสเขาโสดเหรอเช็คข่าวหรือยังหัวเราะเราเห็นคนเข้ามาเชียร์เราไหมเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าเรือลำนี้พายไม่ไปเท่านั้นเองก็บอกแล้วเราก็หลุดโพสต์ว่าพีทมีแฟนแล้วหนูไม่ได้หลุดเขาหลุดเองหรือเปล่าคือเราก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันรู้มาบ้างอยู่แล้วเขาพามาแนะนำไหมไม่มีค่ะเจอกันที่งานแต่งนั้นแหละเป็นการเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเขามีแหนแต่ก็ยังมีหลายคนจิ้นเราอยู่ตอนนั้นเราก็เห็นข่าวอยู่เราก็ได้แต่ยิ้มขำๆไปคือหนูกับพี่พีทไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วไม่ได้มีถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างรู้อยู่แล้วผีผลักก็ไม่ไปอย่าผลักเลยหัวเราะเพราะเรามองกันเป็นแค่เพื่อนหนูยืนยันว่าเขาไม่ได้จีบหนูหนูก็ไม่ใช่สเปคเขาพีทมีแฟนแล้วเราล่ะมีหรือยังไม่มีค่ะผีผลักมาให้หนูหน่อยค่ะโสดมาจะ2ปีแล้วไม่เคยโสดนานขนาดนี้ไม่มีคุยกับใครเลยเปิดรับ direct IG ก่อนเปิดแล้วแต่ก็ไม่มีมันไม่มีใคร direct มาพร้อมไหมถ้ามีคนมาจีบพร้อมนะเปิดไม่ได้ปิดคือถ้ามีแล้วโอเคถูกใจใช่เลยก็ลองคุยดูก่อนที่ผ่านมาก็มีผ่านมาผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกก็ไม่ได้คุยทางเพื่อนๆมีมาบ้างไหมไม่มีเลยปรึกษาหมอดูอะไรบ้างไหมไม่อายาจะพูดเลยยิ้มเขาบอกว่าไม่มีหัวเราะเขาบอกว่ารอไปเลย32ตอนนี้เท่าไหร่แล้วฉันอายุ28แกจะต้องโสดถึง32เลยเหรอก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่ายังไม่มียังไม่ใช่ถ้ามีก็ยังไม่ใช่เปลี่ยนหมอดูไหมยังไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนกี่คนเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาเช็คเลยนะว่าปีนี้เรามีไหมความรักที่จะเข้ามากุ๊กกิ๊กเขาบอกว่าไม่เห็นเลยเราก็เลยโอเคหัวเราะได้ถามไหมว่าหนูจะไม่มีไปยาวๆเลยเหรอก็ถามเขาว่าชีวิตหนูมีเนื้อคู่ไหมคะเขาก็บอกว่ามีแน่ๆแต่ว่าอีกนานก็เลยทำใจเลยโฟกัสงานจบมีน้ำตาตกไหมฉันไม่มีความรักเหมือนเพื่อนๆคนอื่นสักทีไม่มีไม่เหงาทุกวันนี้อยู่กับหมาก็พอแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็วุ่นวายมากพอแล้วเหงามากี่ปีแล้วมันไม่เหงาเพราะทำงานเยอะถึงบ้านก็อยากนอนเคยโสดนานขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยเพราะว่าปกติตอนวัยเด็กเราก็จะหมกมุ่นเรื่องความรักยิ้มช่วงวัยรุ่นอะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแกฉันไม่มีคนคุยเลยพอมาถึงอายุช่วงหนึ่งที่มันใกล้จะ30เนี่ยมันเริ่มโฟกัสเรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องงานอะไรแบบนี้มันเลยไม่ได้ค่อยได้คิดเรื่องนั้นความสุขมันมากจากอะไรทุกวันนี้มาจากตัวเองเอวี่ติงธนบัตรเงินเท่านั้นที่น็อกเอวี่ติงแต่ไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกยกมือ3นิ้วอาจจะเป็นเลือดกรุ๊ปดีเราเปิดแอปพลิเคชันบ้างไหมลองแล้วยิ้มเขาให้ตรวจสอบตัวตนแล้วเราไปยืนยันที่อิตาลีแล้วคือยังไงรู้ไหมอิตาลีก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเราก็เลยลบเลยจากอิตาลีก็ไม่มีเข้ามาไม่มีมีเลยค่ะยิ้มI'm not the only one.